มาดูมวยรองคู่เอกของรายการศึกชูเจริญมวยไทยบวกสสมหมายครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเก็บค่าดูค่าชมได้ 753,880 บาทชาวต่างชาติ125คนโปรโมเตอร์ชูเจริญระวีอารามวงศ์ครับมุมแดงก็คือทางด้านของเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วเจอกับสมิงหยกจ่าบ่าวกองสืบเนี่ยครับสจวิชิตครับขึ้นถอดมงคลเองเลยเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วหรือว่าเพชรสายฟ้านายกม่วนพลทองนี่ก็คนเดียวกันนะครับวันนี้ชก127ปอนด์เข่าเหมือนกันนะครับเพชรสายฟ้านี่จาก101มาซ้อมอยู่8ริ้วส่วนสมิงหยกครับจากประจวบคีรีขันธ์กับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีปล่อยตัวมาในยกที่3ครับเพชรสายฟ้าต่อ 3-2 เข่าเจอเข่าครับตอนในก็ทางก็ขยี้กันไปครับเดินครับฟันศอกซ้ายเจอศอกขวาของสมิงหยกถูกคู่เลยครับมวยคู่นี้แทงเข่าซ้ายเสียบเข่าขวาครับเด้งตีขวาครับสมิงหยกเพชรสายฟ้าตีขวาเจอเข่าซ้ายของเจ้าสมิงหยกขึ้นแตกซะด้วยครับเพชรสายฟ้า7ไฟหลังนี่ชนะมารวดเลยนะครับฟอร์มกำลังดีมากแทงเข่าซ้ายครับเพชรสายฟ้าแทงซ้ายครับเพชรสายฟ้าครับสมิงหยกตีเข่าขวาคืนครับกำปั้นฟันศอกขวาครับแทงเข่าขวามาครับรัดเอวตีตีเข่าขวาครับเพชรสายฟ้าตีขวาเข้าไปครับเดินครับฟันศอกซ้ายฟันศอกขวาต่อยครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยเสียบเข่าขวาครับเพชรสายฟ้าดึงตัวมาตีเข่าขวาครับสมิงหยกเพชรสายฟ้าเด้งคืนครับเอาละครับเองมาฆ่าคืนแม่เข้มข้นเข้มข้นมันต้องอย่างนี้ครับมวยเข่าที่ดูแล้วแบบไม่น่าเบื่อ3ฟอร์มหลังของเพชรสายฟ้าก็ชนะสวิตเล็ตนะครับชนะรักกิติชนะน็อกยก4รุ่งราวีส่วนสมิงหยกก็เสมอรักกิติแพ้รุ่งราวีและมาชนะเด่นหนองแก่ครับนี่ครับนักชกจากประจวบคีรีขันธ์ครับแข้งขวาครับทางด้านของเจ้าเพชรสายฟ้าครับตลาดหลักทรัพย์ในยก4ปล่อยตัวมาครับเพชรสายฟ้าต่อ 7-4 ดึงเอาจะหักเขาให้ล้มนะครับแต่ว่าตัวเองไปแอ่งแมงอยู่ข้างล่างครับเพชรสายฟ้าสมิงหยกรัดตีเข่าซ้ายครับเพชรสายฟ้าตีนะครับเพชรสายฟ้าแดงนะครับ101น้ำเงินนี่สมิงหยกครับบุรีทางด้านของประจบคีรีขันธ์เสียบซ้ายครับเพชรสายฟ้าครับเสียบขวาครับสมิงหยกตีขวาขึ้นตีขวาครับเจอเข่าขวาของเพชรสายฟ้าพลิกมาแทงขวาครับเพชรสายฟ้าครับสมิงหยกตีเข่าซ้ายกรรมการแย่ครับโอ้โหถึงตัวทันควันครับเพชรสายฟ้าครับลูกบูลูกสู้นี่หัวใจเกิน 100% ครับไม่งั้นไม่ใช่เด็ก101เนี่ยครับขยันนะแต่เจอดึงมาเจอเข่าขวาครับพยายามเน้นให้เห็นลูกชัดเจนครับทางด้านของสมิงหยกลุยหนักเลยครับใช้เหลี่ยมมาวางแข้งกำปั้นแทงเข่าขวาครับสมิงหยกสมิงหยกขวางขวางแทงดีครับแทงเข่าซ้ายเพชรสายฟ้าแทงซ้ายตีขวาครับเจอเข่าซ้ายของเพชรสายฟ้าแล้วสมิงหยกโต้คืนครับถึงเงินครับมวยคู่นี้ครับถึงเงินครับคู่ขี้สูสีครับสมิงหยกแข้งซ้ายแทงเข่าเสียบเข่าซ้ายครับสมิงหยกตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายแทงเข่าขวาแม่แทงซ้ายแล้วรัดโอ้ยลุยต่อครับก็ถึงตัวตลอดครับเอาเจอเข่าซ้ายของสมิงหยกครับเด้งตีซ้ายครับสมิงหยกเพชรสายฟ้าดูครับแทบจะวิ่งเลยครับโอ้โยนเข่าขวาสวยครับสมิงหยกตีเข่าซ้ายครับเพชรสายฟ้าตีเข่าซ้ายแทงเข่าขวาสมิงหยกแทงขวาครับแทงเข่าซ้ายเพชรสายฟ้าสมิงหยกไปขวาเพชรสายฟ้าซ้ายแล้วก็ขวางด้วยขวาเจอขวาของสมิงหยกเด้งตีเข่าขวาครับมันเหลือเกินครับแข้งซ้ายสมิงหยกเพชรสายฟ้าเด้งตีขวาตัดล่างหัวทิ่มเส
ทียบเข้าขวาขึ้นไปสายฟ้าครับแก้ขยันครับโอ้โหมีลูกขยันนะครับเพชรสายฟ้าครับโยกครับหมดยก4ครับนี่แหละครับมวยชกกันสนุกฮะโอ้โหกองเชียร์ถูกใจครับถูกใจเพราะจะได้ตังค์จากนักมวยนี่แหละครับถ้าเกิดนักมวยชนะยกสุดท้ายครับปล่อยตัวมาครับเพชรสายฟ้าต่อ 6-1 ครับแข้งซ้ายครับเพชรสายฟ้าเดินคุมครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายของสมิงหยกแล้วก็รัดเผาเวลาครับดันเข้าเชือกอัดด้วยเข่าแข้งเข่าซ้ายครับเจอเอาล้มครับโยนเข่าครับรัดโอ้จะดึงให้ล้มไม่ล้มด้วยไม่สนครับเพชรสายฟ้าชนต่อครับกรรมการทานินแยกออกมาไม่เข้าครับไม่เข้าแล้วก็แม่สมิงหยกก็ไม่เข้าด้วยครับ3วา2ศอกสมิงหยกขยับครับโอ้แข้งซ้ายตีเข่าซ้ายครับสมิงหยกโอ้เร้าใจครับดูยากดูลำบากครับสมิงหยกโยกเจอแหม่แข้งขวาไม่ได้จังหวะแข้งซ้ายกระแทกมาแทงเข่าซ้ายครับสมิงหยกแต่ว่าเพชรสายฟ้าก็เสียบครับแล้วก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายครับอ้าวยังครับแทงเข่ายังไม่พอครับสมิงหยกแม่แกทำหยุดครับทำหยุดกระปิดกระปอยครับแล้วก็หมดยกครับแม่คือถอยมาทุกยกนะครับสมิงหยกแล้วก็บทจะมาเดินทำยก5ก็ทำหยุดครับก็อย่างว่าแหละครับนักมวยก็ต้องดูพี่เลี้ยงว่าจะเอายังไงครับ49 48 3เสียงนะครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงศ์สัญญารัตนไพรวงศ์ครับให้คะแนนชูมือไปที่เพชรสายฟ้าสจพิชิต8ริ้วครับเอาชนะไปอย่างสุดมันจริงๆ